ส่งกำลังใจให้หนุ่มพีชพัชระกันรัวๆค่ะกับล่าสุดนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันต้องบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่เซ็นทรัลนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับหนุ่มพีชพัชระค่ะโดยเจ้าตัวนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่ในวงการมาอย่างมากมายล่าสุดนี้ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติทางห้างได้มีการระบายควันออกเร็วที่สุดงานนี้แต่ต้องบอกว่าหลายคนที่เป็นห่วงหนุ่มพีชมากๆอย่างที่หลายท่านทราบว่าเกิดเหตุการณ์ที่ระลึกอยู่ที่เซ็นทรัลแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะหนุ่มพีชก็ยอมรับว่าตกใจแต่ก็ปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์ระลึกนี้นั้นนะคะก็สามารถควบคุมเหตุได้ภายในช่วงเวลา10นาทีค่ะในระหว่างที่เกิดไฟไหม้ยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพีชค่ะThank you.